กระทรวงการเงินจะแถลงข่าวในวันที่16มีนาคม2023นี้เกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่เป็นพันธบัตรดุลเดียงงบประมาณผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว CTC รวมมีสกุลเงินกีบ 2,500 ตื้อกีบและสกุลเงินดอลลาร์ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านสุริวัฒน์สุวรรณถุนคำหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองหนี้สินสาธารณะกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าระยะผ่านมากระทรวงการเงินได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ลาวบริษัทหลักทรัพย์ค.ค.ต.ร.คิโต้กท.จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ล้านจ้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลที่ออกจำหน่ายโดยกระทรวงการเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวนับแต่ปี2018หา2022แม้ได้ออกมาแล้ว3ชุดซึ่งเป็นสกุลเงินกีบ 5,900 ตื้อกีบและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแมน100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเห็นว่าทุกๆภาคส่วนได้มีการร่วมมือเอาใจใส่ในการจำหน่ายจนประสบผลสำเร็จผ่านมากระทรวงการเงินได้ปฏิบัติพันธะในการจ่ายต้นทุนและดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนอย่างเคร่งครัดโดยครบตามจำนวนและถูกต้องตามเวลาที่กำหนดไว้เฮ็ดให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นและเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจากผลสำเร็จดังกล่าวกระทรวงการเงินจึงเห็นดีอนุมัติให้มีการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวโดยเริ่มจำหน่ายแต่เดือนกุมภาพันธ์2023เป็นต้นมาและจะดำเนินไปจนกว่าจะสำเร็จซึ่งการออกจำหน่ายครั้งนี้กระทรวงการเงินได้เพิ่มพันธบัตรและมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสำหรับพันธบัตรสกุลเงินกีบโดยอิงใส่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ลงทุนหันมาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นด้านอัตราดอกเบี้ยใหม่ปี2023พันธบัตรที่มีอายุ1ปีอัตราดอกเบี้ย 5.80% อายุ2ปี 6.90% อายุ3ปี 7.60% อายุ5ปี 7.75% อายุ7ปี 7.90% และอายุ10ปี 8.15% ส่วนพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินดอลลาร์อายุ1ปีมีอัตราดอกเบี้ย 5% อายุ2ปี 5.50%อายุ3ปี 6% อายุ5ปี 7% อายุ7ปี 7.50% และอายุ10ปี 8% ทั้งหมดนี้กระทรวงการเงินต่างหน้าให้รัฐบาลลาวมีแผนจะนำเงินไปใช้เข้าในการบริหารทั่วไปของรัฐบาลรัฐสมงบประมาณและลงทุนตามโครงการต่างๆของรัฐบาลน้ำแห่หัวเสือซื่นใจได้ทุกมือด้วยแห่ธาตุที่ดีต่อห่างกาย